ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมกำบลเลศเกียรติดำรงนะครับก็ขออนุญาตในฐานะศิษย์เก่าคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นนะครับของวุฒิสภานะครับก็ขออนุญาตเป็นศิษย์เก่านะครับขึ้นมาอภิปรายในครั้งนี้หรือขอเสนอข้อคิดเห็นนะครับการทำเรื่องความปลอดภัยของการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยนี่นะครับผมมองว่าดีนะครับว่าดูผิวเผินก็ดีนะครับก็ถือว่าคณะนี้ได้ทำงานก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์ที่เป็นจริงในบริบทของโรคปัจจุบันที่เป็นจริงนะครับผมมองประเด็นของท่านที่ทำก็ค่อนข้างจะครบเนี่ยนะครับแต่ว่าผมมองลึกไปนิดหนึ่งว่าประเด็นที่จะช่วยในการที่จะทำให้อุบัติเหตุลดลงได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นนะครับกับกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอื่นๆที่ดูแลในถนนหนทางในพื้นที่นะครับของท้องถิ่นทีนี้ท่านทำเฉพาะท้องถิ่นความเกี่ยวโยงของท้องถิ่นกับถนนหลวงหรือทางหลวงหรือทางหลวงชนบทหน่วยงานก็มีแต่ละกฎหมายในการที่จะใช้นะครับท้องถิ่นก็จะมีส่วนที่เป็นถนนของท้องถิ่นนะครับซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยผมก็เห็นว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณพอสมควรนะครับอย่างเช่นสี่แยกใหญ่ๆตามท้องถิ่นใหญ่ๆบางครั้งก็ไม่มีไฟเขียวไฟแดงจะมีแค่ไฟเหลืองนะครับกระพริบนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้ประชาชนนี่ขาดความการเรียนรู้หรือปฏิบัติตามกฎหมายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงหน่วยงานทางหลวงหรือทางหลวงชนบทการเชื่อมโยงก็จะขาดการบูรณาการนะครับที่จะทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างทำอันนี้ก็ฝากคณะกรรมการช่วยเสริมในเรื่องนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะการทำนะครับการทำในประเด็นที่ต่างคนต่างทำนะครับหรือทำเฉพาะกิจนะครับพอเทศกาลทิ้งก็มีนโยบายทิ้งนะครับระดมกันทิ้งทำกันทิ้งก็จะเป็นปัญหาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นดีด้วยนะครับขอเห็นด้วยโดยเฉพาะข้อเสนอแนะท่านได้ทำไว้เนี่ยมีถึง3ด้านนะฮะด้านนโยบายนะครับด้านของกฎหมายแล้วก็ด้านบริหารจัดการด้านนโยบายก็มีอยู่ประมาณ5ข้อ6ข้อนะครับผมอ่านดูแล้วก็ถือว่าครอบคลุมพอด้านกฎหมายท่านก็ให้ลักษณะของการเสนอแนะหรือการปรับปรุงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกต้องนะครับแต่ว่าขาดในเรื่องของการที่จะบังคับใช้กฎหมายนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายส่วนในด้านการบริหารจัดการนะครับผมก็อยากจะให้ เป็นวาระแห่งชาตินะครับเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ครอบคลุมแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมถูกใจมากที่สุดนะครับก็ในเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งท่านคณะกรรมการท่านหนึ่งท่านปัจฉัยได้พูดเรื่องวัฒนธรรมมานะครับท่านก็เอ่ยข้อแรกเลยว่าผมขออนุญาตเลี่ยงไปนิดนึงนะครับว่าไม่มีลำต้นแต่มีใบซื้อหากันได้เนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นที่จริงๆเราต้องนำเสนอให้รัฐบาลได้มองในภาพนี้นะครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับไม่มีต้นแต่มีใบที่หาซื้อได้นะครับกับสองที่ประชาชนไม่มีใบอนุญาตแล้วไปใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับเราจะปฏิบัติกันยังไงให้เป็นรูปธรรมที่จะควบคุมตรงนี้อันนี้ก็ขอฝากนิดนะครับแล้วข้อที่3ผมถือว่าสังคมตัวนี้น่ากลัวถ้าที่ท่านแจ้งว่าทางพ่อแม่สนับสนุน
ตรงนี้3ประเด็นหลักตรงนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจหลักเหมือนกันที่จะเป็นพื้นฐานต้นน้ำในการที่จะต้องหามาตรการควบคุมนะครับโดยเฉพาะตอนนี้อย่าว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติเลยการเชื่อฟังพ่อแม่บางครั้งเราก็จะเห็นในท้องถิ่นต่างๆแม้แต่หมวกกันน็อกนี่ผมกล้าพูดได้เลยว่าในพื้นที่ของปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานถนนบางหน่วยเนี่ยการไม่ใช่การไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเนี่ยมีเยอะมากแล้วการขับรถด้วยการแต่งรถหรือการขับรถด้วยความเร็วจะด้วยไฟขนองของวัยรุ่นหรือเยาวชนก็แล้วแต่มันทำให้เกิดการเสียหายสูญเสียนะครับอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้ถ้ามันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นการที่เกิดเรื่องต่างๆผมก็อยากให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แล้วก็คณะกรรมการชุดนี้ถ้าผมคิดว่าทำรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องนี้แล้วส่งไปงานที่ส่งไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและปฏิบัติจริงผมว่าช่วยลดการสูญเสียได้มากนะครับลดการสูญเสียได้มากก็หวังว่าการรายงานพิจารณาศึกษานี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ครับน่าจะลดการสูญเสียได้ขอบคุณมากครับท่านประธาน